ค่ะสวัสดีครับผมณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อนะครับคนบ้านเราวันนี้นะครับผมได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่7จังหวัดสงขลาสิ่งที่จะผลักดันนะครับให้กับพี่น้องเขต7ก็คือการแก้ปัญหาที่ด่านนอกนะครับตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาวันนี้วิกฤตเศรษฐกิจนะครับก็ทำให้พื้นที่โดยภาพรวมของจังหวัดสงขลาและก็ประเทศไทยหนักมากด่านนอกนะครับปัญหามากมายสิ่งที่เราสามารถจะแก้ไขเบื้องต้นนะครับให้เร็วที่สุดก็คือการเข้าออกระหว่างด่านชายแดนมาเลเซียให้มีความสะดวกและรวดเร็วอันดับที่2นะครับก็คือการให้สินเชื่อกับนักธุรกิจของด่านนอกนะครับเพื่อจะต่อลมหายใจของธุรกิจของพี่น้องด่านนอกและสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการลดอำนาจรัฐในการควบคุมธุรกิจสถานบันเทิงธุรกิจต่างๆของด่านนอกครับตรงไหนที่เป็นอุปสรรคเป็นระเบียบเป็นข้อกฎหมายที่จะสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ธุรกิจในเขตพื้นที่ด่านนอกสามารถขยายตัวและก็ปรับตัวขึ้นได้3อย่างที่ผมได้กล่าวมานะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการแก้ไขปัญหาของด่านนอกของเราสิ่งที่สำคัญนะครับคนที่จะมาแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมในระยะยาวก็คือรัฐบาลนะครับต้องมาแก้ไขทั้งระบบนะครับเพื่อจะต่อลมหายใจแล้วก็ให้ด่านนอกกลับมารุ่งเรืองครั้งหนึ่งเพื่อจะให้สงขลาของเรานะครับเป็นจังหวัดที่มีธุรกิจจ่ายภาษีอันดับต้นๆของประเทศดังนั้นนะครับผมหวังไปอย่างยิ่งครับว่าวันนี้คนด่านนอกคนสะเดาและคนสงขลากำลังเฝ้าติดตามมองรอลมหายใจที่จะขยับใหม่อีกครั้งนะครับผมณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อคนบ้านเราฝากหัวใจคนด่านนอกไว้กับรัฐบาลใหม่ขอบคุณครับ